กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอกล่าวสาระสำคัญที่ได้ระบุไว้ในยติที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธานสภาเมื่อวันที่31มกราคม2563เพื่อให้เปิดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายติดังกล่าวโดยเร่งด่วนซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสนี้สาระสำคัญของยติมีดังต่อไปนี้ขออนุญาตอ่านครับผมข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายนามทายยตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขอเสนอยัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา151ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี 4. พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและร้อยเอกหกแต่ร้อยเอกหกกับธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพิการและเรื่องที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมท่านทุกท่านเป็นผู้ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านอนุพงศ์ตกคำว่าไม่ไปเลยนะครับไม่ยึดมั่นขอประธานอภัยท่านประธานเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจที่ได้มาโดยมิชอบละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวางเป็นผู้นำประเทศมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างและกลนด่าเมื่อถูกซักถามเมื่อได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็สร้างกลไกให้สร้างกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมุ่งสืบทอดอำนาจของตนเองปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้องเข้าข้างคนที่เป็นพวกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความสุขของประชาชนโดยรวมข้าราชการบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงขาดคุณธรรมจริยธรรมแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเรียกได้ว่าเป็นยุคยุติธรรมหมดสภาพใช้บังคับกฎหมายโดยเลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักแห่งความเสมอภาคไม่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการใดๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมมีการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่รักษาการเงินการคลังใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพรรคการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงภาระด้านงบประมาณของประเทศเป็นยุคที่เงินกำลังหมดคลังไม่ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุกแก่อำนาจขาดภวะผู้นำไม่เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุกและสามัคคีปองดองกันแต่กลับสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างขึ้นล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจายประชาชนสิ้นหวังให้ความสำคัญกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนล้มเหลวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลอกลวงประชาชนไม่ทำตามนโยบายที่พรรคการเมืองที่สนับสนุนตนหาเสียงไว้ทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องพืชผลการเกษตรและเรื่องลดภาษีเงินได้เป็นต้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผลกระทบต่อความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูน้ำกำลังจะหมดเขื่อนมวลอากาศเป็นพิษเต็มเมืองเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงหากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนประเทศถึงแก่ความร่มจมจนได้2พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง3นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในด้านการเงินแห่งรัฐจำนวนมากบังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดถือหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้องจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหารทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องชี้นำการปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์4พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ช่อฉนใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบโดยกฎหมายสำหรับตนเองและบริวารและพวกพ้องการแกล้งข้าราชการประจำก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่อย่างกว้างขวางจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายละเว้นไม่ดำเนินการตามกฎหมายใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 5. นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมมีพฤติการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นตามคันลองที่กำหนดไว้
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติสอว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 6. ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติท่านประธานที่เคารพครับอันนั้นเป็นยัตติที่ได้ส่งให้ท่านประธานไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งท่านประธานได้กรุณาบรรจุเป็นยัตติด่วนนะฮะวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2563เป็นวันที่ฝ่ายค้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถือเป็นการอภิปรายที่มีความสำคัญที่ฝ่ายค้านจะดำเนินการมาตรการสูงสุดเพื่อตรวจสอบรัฐบาลและตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลว่าไม่อาจไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปเนื่องจากที่มานั้นก็คือความไร้ประสิทธิภาพความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและการใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งทั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความล้มเหลวทั้งหมดมี5ประการด้วยกันซึ่งผมจะขออนุญาตเริ่มการอภิปรายในความล้มเหลวที่1นั่นก็คือความล้มเหลวต่อการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักการทั่วไปนั้นจะต้องทําให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในระบบมั่นใจต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่การเมืองภายใต้การนำของพวกท่านที่เข้ามาบริหารประเทศในปัจจุบันนี้ได้สร้างกลไกต่างๆเพียงเพื่อรักษาอำนาจเฉพาะของพวกพ้องสร้างกติกาที่กล่าวอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นที่กังหาของบุคคลทั้งหลายในทั้งสังคมนับตั้งแต่กำหนดกติการัฐธรรมนูญซึ่งมีการพูดกันในหมู่พวกท่านพวกรัฐบาลทั้งหลายว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพื่อพวกเราอันนั้นเป็นคำพูดของคณะรัฐบาลของท่านซึ่งพูดอยู่บ่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามซึ่งอาศัยเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาก้าวอ่างอย่างเช่นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้รับมาเนี่ยก็เพราะมือถือนะฮะจากการสนับสนุนของสว.ทั้งหมดและพวกพ้องของท่านที่ซึ่งสว.นี้ก็เป็นตัวท่านและพวกพ้องที่ตั้งกันขึ้นมานะฮะผมอยากจะบอกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านนั้นน่ะในวันนี้มิได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเลยแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้เลือกท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพราะท่านทั้งนี้เป็นเพราะเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญที่พวกท่านสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจต่างหากทำให้นำพาท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งท่านจะอ้างว่ารัฐธรรมนูญนั้นได้ผ่านประชามติไปแล้วเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติแบบมัดมือชกท่านก็ต้องทราบอยู่ดีแบบมีคำถามพ่วงเอาคนเห็นต่างไปปรับทัศนคติเป็นต้นดำเนินคดีกับผู้รณรงค์ไม่เห็นด้วยในศาลทหารด้วยเงื่อนไขและกลไกทางรัฐธรรมนูญที่พวกท่านสร้างขึ้นมาได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเราซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นใจในการลงทุนรวมทั้งการเจรจาประโยชน์การค้าต่างๆที่จะมีผลประโยชน์ต่อประเทศเพราะทุกวันนี้เกือบทุกประเทศในโลกล้วนไม่เปิดรับยอมรับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแม้วันนี้ประเทศเราอาจจะดูดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่มีการเลือกตั้งแ
แต่ประชาธิปไตยจอมปลอมที่ผมอยากจะกราบเรียนแบบที่พวกท่านได้ช่วยสร้างขึ้นมานั้นแหละได้ก่อปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นความสับสนในการคิดคะแนนเพื่อให้ได้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือการนำเข้าถอดถอนชื่อส.ส.ออกเพราะผลจากคะแนนการเลือกตั้งซ่อมและปัญหาอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความไม่มั่นคงแน่นอนให้กับการเมืองบ้านเราในเมื่อประเทศที่มีการเมืองไม่มั่นคงล้มเหลวในการสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อประเทศการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะทำให้ประเทศของเราเดินต่อไปข้างหน้าในสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจได้อย่างไรผมจึงอาจจะไม่อาจจะไว้วางใจให้ท่านอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อกร่อนเซาะให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ถดถอยผิดรูปผิดร่างอับอายต่อสายตาชาวโลกและที่สำคัญผมไม่อาจไว้วางใจให้พวกท่านส่งต่อประชาธิปไตยจอมปลอมไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของลูกหลานของเราซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในโอกาสต่อไปความล้มเหลวประการที่2ความล้มเหลวในเรื่องการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่มีการใช้กลไกที่พวกท่านสร้างขึ้นมาออกแบบและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อพวกเราพวกท่านได้ทำให้หลักการแห่งความยุติธรรมแปลงร่างเป็นหลักกูและพวกพ้องอย่างไม่รู้สึกอับอายมีตัวอย่างผลงานมากมายที่ทำลายหลักการและมาตรฐานอันเป็นภาพลักษณ์อัปยศที่ทำให้ไม่อาจจะยอมรับนับถือได้เช่นการตีความกฎหมายกับคะแนนปัดเศษเพื่อให้ระบบพรรคการเมืองเสื่อมสุดและเพื่อเพิ่มช่องทางให้พรรคเล็กๆหันมาหนุนในอำนาจตนการไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งที่มีกฎหมายกำหนดไว้การให้อภิสิทธิ์แก่พรรคแกนนำบางพรรคสามารถจัดระดมทุนเข้าพรรคอย่างเอิกเกริกด้วยการรับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนรายใหญ่เป็นเงินมากกว่า600ล้านบาททั้งนี้กรณีนี้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแต่แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอย่างไรก็ใช้กลไกและข้ออ้างต่างๆแบบข้างๆคู่ๆเพื่อให้หลอดพ้นความผิดที่เลวร้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพครับคือการใช้คดีความเป็นเครื่องมือกันแกล้งกดดันบุคคลบางกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพวกท่านโดยไม่ได้คำนึงเลยว่าการกระทำเช่นนี้จะทำลายแหล่งแห่งความยุติธรรมและหลักการทางกฎหมายของประเทศอย่างรุนแรงเพียงไรวันนี้สังคมไทยจึงได้เห็นการใช้กลไกต่างๆยกเว้นโทษความผิดของผู้มีอำนาจและพวกพ้องอย่างต่อเนื่องพวกท่านกำลังทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกทำเรื่องผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงต่อบรรทัดฐานที่ถูกต้องในทุกด้านผมอยากจะบอกว่าพวกท่านเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจที่ต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าแห่งตนโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าเลยผมจึงไม่อาจจะไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศต่อไปความล้มเหลวประการที่3ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้รัฐบาลมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อย่างช่ำชองทางด้านการทหารท่านกำลังนำทีมเพื่อต่อสู้กับสงครามเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับงานด้านการทหารต้องประทานโทษท่านประธานเรากำลังเอาเศรษฐกิจประเทศที่กำลังวิกฤตอยู่เนี่ยให้ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเลยผมไม่แน่ใจว่า
ท่านทราบหรือไม่ว่าภายใต้การบริหารงานของท่านท่านทำให้ประเทศที่กำลังวิ่งหน้ารุดหน้านำหน้าเพื่อนบ้านล้มลุกพุทธคานสะดุดขาลงแบบลุกขึ้นต่อสู้ไปไม่ไหวแปลงสภาพจากประเทศผู้นำเป็นประเทศผู้ตามสัมภาษณ์ที่ครบครับเป็นประเทศผู้ตามลงลุกพุทธคานล้าหลังต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผมมีความชื่นชอบและยินดีและนับถือศักยภาพแห่งการทำลายประเทศของท่านจริงๆภายใน6ปีท่านทำให้ประเทศที่พวกเราร่วมสร้างกันมาล่มสลายอย่างหมดสิ้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าด้วยความสามารถของท่านท่านทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่เติบโตต่ำเกือบที่สุดในโลกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารอย่างยิ่งไตรมาสที่4ที่ผ่านมาการเจริญเติบโตต่ำที่สุดในรอบ5ปี GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดตัวเลขไว้ว่าจะมีแค่ 1.8% อันนี้มองเห็นได้เลยว่าปีหน้านี่จะโตเพียงครึ่งหนึ่งของศักยภาพที่ประเทศเคยมีรายได้การเกษตรเป็นอาชีพหลักท่านประธานของประเทศต่ำสุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาท่านทำให้ครัวเรือนเป็นหนี้มีสัดส่วนต่อรายได้สูงถึง 97.7% สูงสุดเป็นประวัติการส่วนเงินออมของพี่น้องประชาชนต่ำสุดในรอบ9ปีทั้งหมดนี้เกิดจากนโยบายบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดผมจะแบ่งช่วงเวลาสักเล็กน้อยในเรื่องนี้ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความผิดที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกนะฮะเป็นช่วงทำลายเศรษฐกิจลากฐานลากนะฮะทั้งนี้เมื่อในช่วงที่ท่านเริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆนั่นนะท่านได้ยกเลิกมาตรการสนับสนุนสินค้าการเกษตรเกือบทั้งหมดแบบกระทันหันเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านกลัวว่าเขาจะหากล่าวหาว่าท่านเป็นประชานิยมเพราะท่านด่าเขาให้เยอะท่านทราบไหมว่าสิ่งที่ท่านทำไปวันนั้นได้ทำลายกำลังซื้อส่วนใหญ่ของประเทศท่านทำลายพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังไม่มีท่าทีว่ากำลังจะฟื้นตัวกำลังซื้อของประเทศจึงฟุบตั้งจนถึงขีดอันตรายตั้งแต่วันนั้นมาซึ่งยังหาหนทางแก้ไขไม่ได้เลยระยะต่อมาทันทีที่ท่านเริ่มมีอำนาจในการปกครองดินท่านก็เริ่มหาแสวงผลประโยชน์มาตรการต่างๆในช่วงนั้นมุ่งเป้าไปอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและใกล้ชิดกับรัฐบาลได้ประโยชน์กันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นโครงการ EC โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการก่อสร้างรถไฟ3สนามบินหรือเมกะโปรเจกต์ต่างๆล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กี่รายท่านอาจจะคิดว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะท่านจะต้องรดน้ำตั้งแต่ยอดต้นไม้ลงไปให้กับธุรกิจรายใหญ่เติบโตแล้วค่อยไปล้นที่หลากแต่วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วได้เห็นเลยครับว่าพวกท่านคิดผิดพวกท่านผิดพลาดเพราะท่านเองอาศัยเพียงมือของพี่น้องประชาชนนะที่จะผ่านเม็ดเงินอันมหาศาลนี่ไปให้เจ้าสัวอภิมหาเศรษฐีต่างๆโดยไม่ได้ใส่ใจเม็ดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อยระยะต่อมาเป็นระยะช่วงที่ระหว่างเลือกตั้งซึ่งผมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใช้สารพัดแจกมั่วว่างั้นดีกว่าเพื่อการสืบทอดอำนาจด้วยความอยากที่มีอำนาจและกลัวการสูญเสียอำนาจท่านได้ออกแบบมาตรการเสมือนการซื้อเสียงล่วงหน้าเช่นการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการชิมช็อปใช้เฟสต่างๆโครงการแจกเงินเที่ยวโครงการบ้านดีมีดาวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นทั้งนั้นไม่ผิดเลยถ้าจะกล่าวว่าเป็นการเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาซื้อเสียงเพื่อตอบแทนความอยากที่จะมีการซื้อทอดอำนาจของท่านท่านอาศัยช่องว่างที่ตีความแบบศรีถนนชัยว่าท่านน่ะไม่ใช่รัฐบาลรักษาการท่านมีอำนาจเต็มแจกเบี้ยผู้สูงอายุแจกบัตรคนจนเบี้ยเลี้ยงอสม.ก่อนการเลือกตั้งเพียง3วันโดยท่านไม่ได้มีความละอายใดๆว่าท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งระยะสุดท้ายนะฮะท่านทุ่มให้สินเชื่อแต่ไร้กำลังซื้อที่ผมจะกราบเรียนเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านทุ่มเงินจำนวนเป็นแสนแสนล้านแต่ท่านไม่รู้เลยว่าปัญหาของเอกชนคือไม่มีคนซื้อของที่เขาผลิตความตั้งใจของท่านน่ะดีท่านต้องการที่จะให้มีการสินเชื่อให้กับบริษัท SME หรือบริษัทใหญ่ๆนะฮะเพื่อให้ผลิตของออกมาให้ได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ซื้อแต่พี่น้องประชาชนในขณะนี้เขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อเพราะอย่างที่กราบเรียนมาแล้ว 2-3 ช่วงที่ผ่านมามันทำให้เขาได้ย่ำแย่ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเงยหน้าขึ้นมาที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจได้เลยนะก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเหตุสิ่งเหล่านี้ท่านได้เอาสินเชื่อไปให้เขาแต่ไม่มีประโยชน์อันใดต่อธุรกิจเลยเพราะขายก็ไม่ได้ไม่มีคนซื้อแต่ประโยชน์กลับไปตกอยู่กับมือของเอกชนที่แข็งแกร่งแข็งแรงและใกล้ชิดกับพวกท่านเท่านั้นการดำเนินงานทั้ง4ระยะที่กล่าวมาเป็นภาพสะท้อนถึงความผิดพลาดการบริหารเศรษฐกิจของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและคณะจะด้วยความไม่รู้มือไม่ถึงไร้ศักยภาพหรือด้วยผลประโยชน์แอบแฝงของพวกพ้องแต่ท่านได้ทำลายประเทศที่ท่านพูดเสมอว่าท่านรักท่านได้ทำลายชีวิตประชาชนทำลายศักยภาพของประเทศทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศโดยการบริหารผิดพลาดเลือกคนที่ไร้ความสามารถมาบริหารท่านทำประเทศที่เคยเป็นความหวังกลายเป็นความสิ้นเป็นประเทศที่สิ้นหวังไร้ทิศทางท่านใช้เงินงบประมาณประเทศออกแบบมาตรการเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องท่านทราบไหมครับว่าการบริหารที่ล้มเหลวของท่านได้คร่าชีวิตประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจไปแล้วกี่ศพและอีกกี่ศพจะต้องสังเวยให้กับความไร้ประสิทธิภาพแต่อยากจะอยู่ในอำนาจของท่านลูกของชาวบ้านอีกจะกี่คนที่อาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพราะความยากจนตราบาปที่ท่านได้ทำกระทำต่อเศรษฐกิจในประเทศนี้คงจะต้องถูกจารึกไว้ว่าท่านได้ทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นที่รักของพวกเราผมจึงไม่อาจที่จะไว้วางใจท่านทำความเสียหายในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ต่อไปผมทนไม่ได้ที่จะเห็นประเทศต้องล่มจมเพราะความไร้ประสิทธิภาพของท่านประการที่4ล้มเหลวในการปราบปรามความล้มเหลวประการที่4นะครับในการปราบปรามธุรกิจคอร์รัปชันปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันหมักหมมต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีเกิดจากการบริหารที่ไร้ที่รัฐบาลที่ปราศจากการตรวจสอบจากการปราบปรามการธุรกิจคอร์รัปชันถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติจึงเป็นเพียงสร้างภาพและเครื่องมือของรัฐบาลที่จะให้จัดการฝ่ายตรงข้ามแต่ในขณะที่หากเป็นคนฝั่งรัฐบาลถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตกับมีการปกป้องพวกพ้องอย่างเห็นได้ชัดละเลยที่จะดำเนินการขณะที่ผู้ถูกร้องอาจจะถูกไปปรับทัศนคติบางคนถูกดำเนินคดีส่วนองค์กรตรวจสอบต่างๆก็มุ่งช่วยเหลือปกปิด
เพื่อทำให้ล่าช้าและสุดท้ายก็หายเงียบไปท่านประธานครับกับผมไม่ได้กล่าวหาลอยๆเพราะมีข้อมูลตัวเลขจากการศึกษาที่ปรากฏในข่าวที่สื่อมวลชนได้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นการสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่พบว่าความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในยุครัฐบาลของท่านเพิ่มขึ้นถึง 37% สูงสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558และคาดว่าสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันปี2561จะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 48% ผลสำรวจยังบอกต่อมาว่าสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเริ่มมีสัญญาณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากปี2558หลังจากเริ่มมีการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนขนาดใหญ่พบว่าอัตราการจ่ายใต้โต๊ะปี2560อยู่ที่ร้อยละ5ถึง15สูงสุดในรอบ3ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560ซึ่งมียอดถึง 2.932 ล้านล้านถ้าคอร์รัปชัน 5-15% มันก็เป็นตัวเลขที่ออกมาได้เห็นชัดแต่ว่า 146,000 ล้านถึง 439,800 ล้านเป็นต้นอย่างไรก็ดีเมื่อบวกเข้ากับปี2561ก็ประมาณซึ่งมีประมาณ 2.9 ล้านอีกเช่นเดียวกันก็พูดได้เลยว่าถ้าสัดส่วนอัตราการจ่ายใต้โต๊ะ 5-15% อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปตั้งเบื้องต้นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนก็จะถูกจัดเข้าไปเป็นส่วนของคอร์รัปชันถึง 145,000 ล้านบาทถึง 435,000 ล้านบาทถ้า2ปีรวมกันก็หมายถึงว่า 300,000 ล้านถึง 800,000 ล้านกว่าเป็นต้นท่านประธานครับผมเห็นตัวเลขแห่งการคอร์รัปชันแล้วก็รู้สึกจะอึดอัดมากเพราะว่าการคอร์รัปชันอันมหาศาลเช่นนี้ครับผมทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศปราบคอร์รัปชันทุกวันก็เลยมีคำถามว่าท่านปราบจริงเหรอถ้าปราบทำไมการทุจริตคอร์รัปชันในปี2560จึงสร้างสถิติสูงเป็นประวัติการในรอบ3ปีที่ผ่านมาและข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันความล้มเหลวในการปราบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลคือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลกประจำปี2561ผลปรากฏว่าประเทศไทยเคยอยู่ในอันดับที่96ในปี2560กลับกลายมาอยู่ที่อันดับ99ถอยล่นลงไป3ตำแหน่งอันนี้พิสูจน์ได้เห็นชัดว่าความตั้งใจที่จะปราบปรามคอร์รัปชันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งใจไว้ไม่ได้ช่วยให้เกิดผลพวงแห่งการลดในการคอร์รัปชันลงเลยเป็นที่น่าเศร้าใจที่สุดท่านประธานครับความรุนแรงของคอร์รัปชันในกองทัพที่เห็นกันอยู่การทำธุรกิจหาประโยชน์ในกองทัพจนกลายเป็นต้นเหตุโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราชผมอยากจะตั้งคำถามเรื่องเหล่านี้คนที่เป็นอดีตผบ.ทบ.เคยเป็นอดีตเริ่มตีว่าการกระทรวงกระโหมท่านปล่อยปะละเลยอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วจะมีความจริงใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศในโอกาสต่อไปนะครับดังนั้นผมจึงไม่อาจที่จะไว้วางใจท่านที่อยู่ในตำแหน่งเพื่อบริหารประเทศต่อไปโดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ซ้ำร้ายยังปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นท่านอาจจะแกล้งดีตามองไม่เห็นเพราะคนที่ทำอาจจะเป็น
ผู้คนในแวดล้อมของท่านแต่ผมไม่อาจจะทนเห็นการโกงเงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นแสนแสนล้านในวันที่พี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะสภาวะที่ลำบากยากเข็ญอีกต่อไปประการที่5ความล้มเหลวสุดท้ายนะฮะคือความล้มเหลวในภาวะเป็นผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรีทราบกันดีอยู่ว่าผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของงานและองค์กรและสภาวะผู้นำยังมีผลอย่างยิ่งต่อความไว้วางใจและเชื่อมั่นของคนในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นผู้นำประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภาวะความเป็นผู้นำย่อมมีผลที่เป็นบวกและลบต่อชาติและประชาชนอย่างมากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะเป็นผู้นำกองทัพที่ดีแต่สำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศผมคิดว่าท่านสอบตกเพราะท่านอาจจะมีความคุ้นชินกับการบริหารราชการแผ่นดินแบบทหารที่เชื่อถือว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้มีตำแหน่งสูงสุดคำสั่งการเป็นแบบบนลงล่างให้ทุกคนต้องปฏิบัติไม่ต้องการให้มีการทักท้วงหรือความเห็นต่างโดยไม่เข้าใจว่าการบริหารประเทศนั้นต้องการมีความส่วนร่วมของผู้คนทุกภาคส่วนให้ได้มาช่วยกันคิดช่วยกันทำและด้วยความเคยชินในการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จหลายครั้งเราจึงได้เห็นพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเช่นการทุบโต๊ะโยนของใส่ผู้สื่อข่าวบ้างมองเห็นคนเห็นต่างเป็นศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้คำพูดที่สะท้อนวุฒิภาวะทั้งทางปัญญาและอารมณ์ของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในหลายๆวาระนอกจากจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วยังสร้างปัญหาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกหลายครั้งคำพูดนั้นก่อให้เกิดผลกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสังคมโลกด้วยเช่นการพูดกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนที่ถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและล่าสุดเป็นความสะเทือนใจของคนไทยทั้งประเทศที่เห็นการแสดงออกทางคำพูดและการแสดงออกที่ผิดกาลเทศะของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกราดยิงที่โคราชการแสดงออกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบไม่ฉลาดของท่านได้สื่อสะท้อนในความเป็นตัวตนของผู้นำประเทศที่น่าอายผมไม่อาจจะไว้วางใจท่านซึ่งประกาศตัวว่ามีเซลล์สมอง 84,000 เซลล์บริหารประเทศต่อไปได้ ท่ามกลางความล้มเหลวและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในสภาวะความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีผู้นี้ท่านประธานครับโดยสรุปจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะได้อภิปรายหลังจากนี้ผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ในยติการอภิปรายไว้วางใจครั้งนี้บริหารประเทศต่อไปเพราะตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลผมไม่เห็นศักยภาพของท่านเลยแม้แต่น้อยในด้านการบริหารหรือเป็นนักยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้นำประเทศที่ควรจะมีแต่ผมเห็นท่านอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีทำได้เพียงแค่นักธุรการทั่วไปทำหน้าที่เพียงแค่ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยไม่รู้จักวิธีหารายได้เข้าประเทศท่านบริหารประเทศบนพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึกแต่ไม่ได้บริหารบนพื้นฐานแห่งความรู้ดังนั้นผมไม่อาจจะไว้วางใจท่านให้บริหารประเทศแล้วทำให้ลูกหลานของเราในอนาคตต้องรับมอบประเทศที่เป็นซากสลักหักพังต่อจากคนรุ่นเราผมจึงกล่าวหาท่านด้วยความล้มเหลวทั้ง5ประการและไม่อาจจะไว้วางใจ
ให้ท่านบริหารประเทศได้ต่อไปซึ่งระดับต่อไปท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดมหาสารคามคือคุณยุทธพงศ์จัดเสถียรจะได้ให้รายละเอียดต่อจากผมกราบขอบคุณมากท่านประธานที่เคารพครับครับต่อไปก็จะเป็นรายชื่อที่ส่งมานะครับผมเรียนที่ประชุมได้รับทราบต่อไปก็ท่านยุทธพงศ์จัดเสถียรขอเวลา2ชั่วโมง